โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมไม่ได้เสิร์ชออนไลน์นะครับกับตัวละครโดซาปลุกพลังหรือเวคานิ่งโดซานั่นแหละนะฮะโอเคคลิปวิดีโอนี้จริงๆมีคนขอกันมาตั้งนานแล้วแหละนะครับแต่ว่าเพิ่งจะได้ทำนะบวกกับช่วงนี้มีกิจกรรมของอาชาลีดเดอร์บอร์ดเข้ามาด้วยวันนี้ผมเลยจะมาแนะนำเทคนิคการเล่น PVP ของผมที่ผมเล่นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับหลายคนน่าจะได้เห็นทั้งในฝั่งของโนดวอร์ทั้งในฝั่งของสนามรบแดงก็เลยอยากรู้ว่าผมมีแนวคิดหรือวิธีการใช้ชีวิตยังไงในการเล่น PVP นะครับโอเควันนี้ผมเอาเทคนิคของผมมาแชร์ให้ผู้คนได้ลองเอาไปใช้กันดูแล้วกันนะครับต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เล่น PVP เก่งไม่ได้เล่น PVP อะไรเลยนะครับผมเล่นตามสถานการณ์นะเพราะนั้นอันอาจจะมีผิดมีถูกอันนี้แล้วแต่คนจะเอาไปลองปรับใช้ดูแล้วกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าดูเนื้อหาในเกมฮะไป let's go โอเคครับสำหรับเนื้อหาในเกมนะโอเคก่อนจะไปเริ่มกันที่เรื่องของเทคนิคนะครับเรามาดูพื้นฐานกันก่อนนะครับตอนนี้โดซาปลุกพลังนะครับมีการปรับปรุงเข้ามาใหม่นะโดยสกิลยิงไกล4สกิลไม่4สิต้องบอกว่าทั้งหมด5สกิลจะโดนหารดาเมจนะครับก็คือจำนวนการหารดาเมจเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่ 50% นะคือ5เป้าหมายเนาะ5เป้าหมายขึ้นไปจะเป็น 50%แล้วก็แบ่งลดกันไปตามจำนวนของเป้าหมายสมมติว่าคุณยิงเข้าไปในกลุ่มที่มี2คนมันก็จะแชร์ดาเมจกันนะครับแต่ละคนก็จะโดนกันคนละสัก 90% อะไรประมาณนี้โอเคมาดูกันก่อนว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับก็จะมีท่าเหล็กครับท่าเหล็กนะครับทั้ง3สกิลนะก็จะเป็นมันจะเขียนอยู่ในท่ามาวิชีจะเห็นเลยครับเป็นตัวหนังสือสีส้มเลยนะครับทั้งชิปคลิกซ้ายท่ากระแสของชิปคลิกซ้ายแล้วก็ลงคลิกซ้ายนะครับส่วนในส่วนของท่าไฟเนี่ยจะเป็นทิปคลิกขวากับกระแสครับส่วนถ้าลงคลิกขวาเนี่ยไม่หารนะครับแต่ตัวดาเมจมันไม่ได้แรงอยู่แล้วดาเมจประมาณ10,000อยู่แล้วถ้าถามผมนะครับก็ส่วนใหญ่ไอตัวลงคลิกขวาท่าเนี้ยนะเราใช้เป็นตัวเปิด CC อยู่แล้วก็ดีนะครับคือเราโดนแค่5ตะกิวนี้ที่หารดาเมจเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเห็นหรือถ้าได้ลองเล่นนะครับจะเข้าใจว่าทำไมโดซามันถึงแบบว่าเล่นตัวยิงไกลได้นะเพราะว่ามันไม่หารเลยก็ลองเอาเมาส์ไปจิ้มดูนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีแค่นี้ครับแล้วก็ท่าลงคิวนะครับลงคิวท่านี้ไม่หารดาเมจเป็นท่ายิงไกลของท่าธาตุดินแต่ว่าถ้าถามผมมุมมองผมมันไม่ได้ไกลมากขนาดนั้นโอเคต่อมานะครับในส่วนของแอดออนก็ประมาณนี้เลยถ้าใครดูไม่ทันสามารถกดพอร์ตไปได้นะครับมาพูดถึงเรื่องแอดออนครับผมจะให้ความสำคัญกับท่าเหล็กกับท่าดินมากๆเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับในส่วนของสกิลทั้งหมดเนี่ยผมว่าเหล็กกับดินเนี่ยโอเคสุดละการใช้นะครับทั้งชิปคลิกซ้ายลงคลิกซ้ายแล้วก็ชิปคิวลงคิวส่วนสกิลเบนที่ผมเลือกนะครับจะมี2สถานการณ์นะถ้าจะเล่นกับกรุ๊ปไฟท์ที่ไม่ได้แยกไปเล่นคนเดียวนะครับผมจะอัพเป็นท่าเหล็กเป็นท่านี้เอาก้อนการเลยคือเล่นอยู่ในกรุ๊ปเราไม่จำเป็นจะต้องโปรเทคตัวเองอะไรเยอะขนาดนั้นแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปใช้ CC อะไรเยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันจะแย่ง CC กันเองอยู่แล้วสถานการณ์ที่ปกติที่ผมเล่นอยู่นั่นคือการเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวผมจะใช้เป็นชิปคิวเพิ่ม CC ลอยให้กับการใช้สกิลถามว่าทำไมถึงเอาอันนี้ไม่ใช้เป็นตัวของชิป F แทนนะครับชิป F เนี่ยสกิลมันค่อนข้างเบาโดยชิป F เนี่ยที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นแค่เอาไว้รันแอดออนกับเอาไว้กดใช้บัฟประมาณนี้นะทำไมสาเหตุถึงใช้ชิป Q แทนต่อมาเป็นเรื่องของเซตอัพครับผมปัจจุบันนี้ที่ผมเล่นอยู่ผมจะเล่นเป็นโดซาสาย DR นะหลายคนอาจจะได้เห็นเคยเห็นแล้วก็น่าจะเป็นภาพติดตากับโดซาสายลมแต่ตอนนี้คือผมมาเล่นฟิววอลหรือเล่นโหนดวอลมากขึ้นก็เลยต้องมาปรับฟิวให้มันไปกับเพื่อนได้มากขึ้นนะครับโดยที่ผมใช้เนี่ยก็จะใช้อาวุธลองเป็นทูเวอร์ใส่กามอสเนาะส่วนตัวของดักตาเนี่ยผมจะใส่คูทูมใส่หัวใจคูทูมเข้าไปแทนปัจจุบันระหว่างกามอสกับคูทูมมันต่างกันแค่เรื่องเลือดครับถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะมีเรื่องของโลพิเศษด้วยแต่ตอนนี้มันไม่มีละโลพิเศษก็ประมาณนี้ส่วนตัวของอาร์ติแฟกต์นะครับอาร์ติแฟกต์ผมใช้เป็นอาร์ติแฟกต์ใหม่นะครับอาร์ติแฟกต์ TR ออดาเบตรีดิวโดยใส่กำแพงเหล็ก4เม็ดเลยผลเอฟเฟกต์ที่มันได้มาก็คือมันจะบวกตัวเอฟเฟกต์เนี่ยจะบวก18 DR นะครับตัวเจมหรือตัวแร่สุกสว่างเนี่ย
มันจะบวกอีก4 3 12 12อันนี้ก็คือ30 DR นะครับไม่รวมของตัว artifact เองนะผมลองใช้ดูตัว Meta artifact เองเนี่ยมันจะบวกที่12 DR 250เลือดนะครับแล้วก็50 stamina ต่อ1ข้าง2เม็ดนี่ก็24นะครับบวกข้างในอีกบวกข้างในอีกรวมทั้งหมดแล้วก็ประมาณเท่าไหร่50 54คือ DR มันสูงมากๆนะถ้าใครอยากเล่น PVP นะครับโอเคต่อมาเป็นเรื่องเจมนะครับผมเจมที่ผมเลือกใช้ปัจจุบันนะครับก็จะมีทั้งหมด2สายเนาะจะมีสายอันนี้จะเป็นเล่นสนามรบแดงเพราะว่าสนามรบแดงเนี่ยที่ใช้แบบนี้เพราะว่าคือเราเน้นวิ่งไปยิงแล้วยิงเสร็จปุ๊บตายแล้วก็ไปเกิดใหม่แล้วก็กลับมาเล่นใหม่ครับอีกอย่างนึงในส่วนของ Open World นะครับ Open World ผมจะเล่นเป็นอันนี้เพราะว่ามันจะมีเรื่องของคูลดาวน์อย่างเช่นถ้าเล่นโหนดวอลก็จะมีคูลดาวน์ในการเกิดเพราะนั้นเราต้องเซฟตัวเองนิดนึงอาจจะไม่ได้ช่วยได้เยอะขนาดนั้นนะครับที่ใส่มาเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้ใส่แล้วเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ช่วยให้คุณสามารถแบบมีโอกาสรอดเพิ่มขึ้นจากปกติล้มเดียวตายก็อาจจะล้มเดียวอาจจะแบบว่ารอดไว้บ้างอ่ะละกันผมไม่บอกกันว่ามันไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่ามันจะไม่ตายนะครับก็เล่นเพราะนั้นเวลาเล่นเราก็ต้องเล่นเซฟๆหน่อยโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับที่เต็มที่ต้องล็อกไว้เลยสำหรับผมที่ผมต้องใส่นะคือตัวของเอลคานะครับเอลคาอันนี้นัดน่าจะชื่อภาษาไทยสิงห์นำโชคนะประมาณนั้นแล้วก็ฟอร์เซตแล้วก็4ภูมินะครับมีเท่าไหร่1 2 3 4 5แล้วก็6 7 8 9 9เม็ดนะครับที่คิดว่าควรจะล็อกไว้นะส่วน LK เนี่ยอันนี้แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากจะเล่นแบบการเจาะ CC มากขนาดนั้นนะครับหรือไม่ได้ต้องการแม่นขนาดนั้นไม่ต้องใส่ก็ได้ส่วนที่เหลือเนี่ยแล้วแต่คุณเลยคุณจะเป็นสนามรบแดงอย่างเดียวก็ได้ซึ่งผมก็ใส่แต่สนามรบแดงเนาะก็ใส่เอาที่มันบวกกับตีคนให้ได้เยอะที่สุดก็จะมีวิญญาณแดง2เม็ดนะครับมีไวเปอร์สนามรบแดง2เม็ดแล้วก็โอรูคัส2เม็ดอีกอันนึงนี่อันนี้จะเป็นคาเมนะส่วน Open World นะครับ Open World ผมก็จะเปลี่ยนหน่อยก็จะใส่เน้น DR มากขึ้นนะครับก็จะเป็นตัวของ2 LK นะครับ4ฮูมน้ำตานะครับ2คอเส้นที่เพิ่มมานะครับก็คือที่เปลี่ยนไปเอาง่ายที่เปลี่ยนไปแล้วกันก็คือโคเวเรนุสแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นเที่ยวปะเที่ยวสีเลือดเที่ยวสีเลือดเกาะแล้วก็เจมบวกแม็กเอสพีนะครับอันนี้สามารถเลือกเปลี่ยนได้เนาะถ้าใครแบบว่าอยากได้เลือดเยอะก็ถอดเที่ยวสีเลือดออกนิดนึงนะครับหรือไม่ก็ถอดตัวของโคเบออก1เม็ดก็ได้โอเคมาในส่วนของพื้นฐานของคอมโบที่เราจะใช้กันเมื่อเราทำซีซีแรกได้แล้วนะครับผมส่วนตัวผมไม่ได้มีอะไรแบบตายตัวนะก็ตามสถานการณ์ละกันคือบางทีผมยิงซีซีแรกไปเนี่ยเอาพื้นฐานก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปอะแดปต์ตามหน้างานเอาอีกทีนึงนั่นคือปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้ซีซีระยะไกลก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปนะครับเพราะว่าตัว CC ระยะไกลเนี่ยมันถ้าพูดถึงเรื่องของฟอนการ์ดหรือ Protect SA เนี่ยระยะไกลมันจะไม่ค่อยมีสกิลที่เราใช้บ่อยๆนะคือลงคลิกขวานะครับมันจะมีฟอนการ์ดแป๊บเดียวอันนี้ผมแนะนำว่าถ้าจะใช้เนี่ยใช้ไกลหน่อยก็ได้นะครับระยะมันค่อนข้างไกลนะระยะมันไกลมากๆนะครับที่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยระยะมันไกลมากๆแล้วค่อยกระโดดเข้าไปนะครับด้วยสกิล E ก็ได้นะหรือว่าถ้าแบบว่าจะยืนชาร์จก็ผมแนะนำท่าทิปคลิกซ้ายครับก็ที่ผมใช้อยู่จะประมาณนี้นะครับผมจะยิงให้ติดซีซีก่อนนะครับก็ประมาณนี้ติดซีซีปุ๊บใช้สกิล E เข้าไปนะครับโดดเข้าไปหาเป้าเข้าไปใกล้ๆตรงนี้จะต้องเลือกใช้นะครับถ้าสมมติว่าคุณคิดว่ามันมีระยะเวลาที่ไม่นานมากนะครับหรือไม่มีคนอยู่ใกล้ผมแนะนำให้ใช้ตัว F ธรรมดาได้ปึ๊บไม่มีคนอยู่รอบๆเนี่ยคือเราจะไม่โดน CC แบบระยะใกล้ๆแน่นอนนะครับให้เราใช้ F ครับ1 2อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอาจจะใช้ F ลากไปก็ได้1ปึ๊บก็ได้ตามระยะเวลา CC ได้ใช่ไหมปึ๊บแล้วเขายังล้มอยู่
ครับแล้วก็รอบๆไม่มีคนมาช่วยเขาแน่นอนพอหลังจากที่เรากด F ไปแล้วเนี่ยให้กดขึ้นที่ขวาครับเป็น CC2 นะผมทำให้ดูแบบตามความเร็วปกติเลยเขาจะล้มต่อแล้วก็อาจจะใช้สกิลเป็นพอล้มสองไปแล้วใช่ไหมใช้ทิปที่ขวาเพื่อระเบิดธาตุไม่ใช่ทิปที่ขวาทิป E เพื่อระเบิดธาตุไม้นะครับปล่อยออกมายิงลงคลิกซ้ายแทนครับหรือถ้าเกิดว่าเราระเบิดธาตุด้วยทิป E แล้วปุ๊บแล้วเขายังไม่ลุกเนี่ยสามารถกดสกิลต่อได้ซึ่งมันจะเป็นสกิลที่ดาเมจค่อนข้างรุนแรงนะครับทิปคิวสกิลแรงมากๆแถมดีเลือดด้วยนะนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเป็นท่าที่มีโปรเทคชั่นรอบตัวแล้วก็ระยะค่อนข้างไกลเท่านั้นเองโอเคมาทวนกันนะคอมโบอันนี้เป็นเบสก่อนเนาะก็คือเราจะใช้ยิง CC ระยะไกลก่อนนะครับใช้ E โดดเข้าไปใช้ F หรือชิป F ก็ได้ครับตามสถานการณ์ละกันนะถ้าแบบว่าโดดเข้ามาเร็วหน่อยหรือว่าเข้ามาในระยะได้เร็วมากๆก็ใช้ชิป F ก็ดีขึ้นคลิกขวาครับเพื่อใส่ CC 2พอขึ้นคลิกขวาเสร็จนะครับชิป E เพื่อระเบิดท่าท่าไม้นะฮะก็อาจจะถอยออกมายิงระยะไกลหรือถ้าไม่อยากถอยแล้วอยากทำดาเมจต่อก็ทิปคิวแทนจะทำทั้งสองอย่างเลยก็ได้ครับก็จะประมาณนี้ที่ผมทายอยู่ครับเอิบตามสถานการณ์ละกันในส่วนของท่าระหว่างถอยออกมายิงชิปคลิกซ้ายกับระเบิดชิปคิวอะเลือกเอาตามสถานการณ์ละกันส่วนตัวผมเวลาผมใช้ปกติผมจะกระโดดถอยหลังมาเพื่อยิงชิปคลิกซ้ายแทนนะเพื่อความปลอดภัยอยู่ไกลจากเป้าหมายให้ได้มากที่สุดโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะหวังว่ามันจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กำลังฝึกเล่น PVP ของตัวโดซาปลุกพลังนะอย่างที่ผมย้ำไว้ในตอนต้นคลิปว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เล่น PVP เก่งหรืออะไรขนาดนั้นนะครับแค่เล่นได้เฉยๆนี่ก็เอาเทคนิคที่ผมใช้อยู่มาแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองไปใช้กันดูแล้วกันนะครับส่วนฟีดแบ็กเป็นยังไงอย่าลืมมาบอกผมด้วยนะว่าเอ้ยใช้แล้วมันดีหรือมันไม่ดีอะไรยังไงผมได้ไปแก้จะได้พัฒนาไปพร้อมๆกันต้องพูดอย่างนี้โอเคนะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ขอเรื่องคอนเทนต์นี้เข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะที่ถามไทยเข้ามาฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องทางสตรีมทั้ง3ช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น clubline.com twitch.tv youtube.com นะครับทั้ง3ที่ /bigjamming นะผมสตรีมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับอาจจะมีแบบโบนัสเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วแต่ถ้าว่างนะครับแต่ช่วงวันธรรมดาเนี่ยก็สตรีมช่วงหลังจาก3โมงเย็นเป็นต้นไปประมาณนั้นอาจจะลากถึงทุ่มหนึ่งสองทุ่มเลยก็ว่าไปอันนี้แล้วแต่ว่าติดลมมากน้อยแค่ไหนเนาะก็จะมีวันที่เป็นวันปิดเซิร์ฟนะซึ่งมันล็อกใต้ตัวไม่ได้เพราะว่าบางที่สื่อบางวันก็ปิดวันพุธบางวันก็ปิดวันพฤหัสแต่ถ้าวันไหนปิดเซิร์ฟก็เจอกันแน่นอนตอนเซิร์ฟเปิดนะคือส่วนใหญ่จะเป็น9โมงอ่ะโอเคในส่วนของวันศุกร์ก็จะมีรีวิวแพทโกลบอลแลบเนาะถ้าเกิดมีอะไรน่าสนใจก็เจอกันช่วง3โมงเย็น4โมงประมาณนี้โอเคในส่วนของคลิปวิดีโอผมลงทุกวันเสาร์เวลา10โมงเช้านะครับที่ช่อง YouTube นะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามใน YouTube ฝากกดด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับคลิปวิดีโอคอนเทนต์ในวันนี้คงจบแต่เพียงเท่านี้ฮะเอาล่ะดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันทุกคนสวัสดีครับ